يا الله يا رحمن يا رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสตินะครับจงประสบแก่พี่น้องที่รับชมรายการสลามล้านนาช่วงมองสังคมมุสลิมล้านนานะครับผมชุมพลศรีสมบัติครับผมครับผมเลิศชัยคำครับครับออกอากาศทางยาติมทีวีนะครับของมูลนิธิสัทธาชนนะครับก็เป็นแหล่งหนึ่งองค์กรนะครับที่พี่น้องนะครับคือความช่วยเหลือและสนับสนุนนะครับแล้วก็รักษายาติมทีวีนะครับบ่คือจอมืดนะครับคืออยู่กับพี่น้องตลอดไปนะครับผมครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับพี่น้องครับก็เป็นวันอีดอีดินอาธานะครับใช่ครับเป็นวันอีดใหญ่นะครับวันที่เฉลิมฉลองวันที่พี่น้องเฮาได้กลับเข้าไปในมัสยิดได้เลยเนาะครับผมมาสลามมากอดกันเนาะขอมาอัพกันครับผมที่ดีที่สุดนะครับทางล้านนาเฮาทางเชียงใหม่เฮานะครับก็นิยมเชือดกุรบานนะครับเพื่อจะคือเป็นอาหารมื้อแรกของพี่น้องในชุมชนในชุมชนในพื้นที่นะครับหลายๆมัสยิดนะครับจัดงานเลี้ยงจัดงานฉลองวันอีดนะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปที่สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งสถานที่นะครับที่จัดกิจกรรมฉลองวันอีดินอาธาโดยเชิญพี่น้องนะครับคาดว่ามีอยู่ประมาณพันกว่าคนนะครับที่ทยอยเข้าไปร่วมกิจกรรมในสถาบันเรียนรู้อิสลามนะครับเราไปชมภาพบรรยากาศของการจัดกิจกรรมที่สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ครับชมรมมุสลิมนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็วันนี้มาเป็นจิตอาสาก็มีโอกาสได้มากินที่นี่อยากจะบอกว่าพี่ๆใจดีมากแล้วก็เราก็พยายามช่วยเหลือเต็มที่ค่ะพี่ๆก็มีกิจกรรมอะไรให้เราช่วยเด็กๆก็น่ารักมากเลยอาหารก็อร่อยมากๆเลยค่ะเนื้อเยอะมากค่ะมาจากใต้ค่ะหลายคนมาจาก3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะที่ใต้เนี่ยคือเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีงานประมาณนี้บ่อยๆส่วนใหญ่จะแบบว่าวันนี้เราจะไปเยี่ยมญาติกันซะมากกว่าแล้วก็มีอาหารให้กินอะไรแบบนี้ภายในครอบครัวกันเองแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเปิดให้ทุกคนใครก็ได้มากินขนาดนี้ค่ะที่นี่แบบว่าค่อนข้างเปิดมากหนูชอบตรงนี้มากอบอุ่นมากๆค่ะสิ่งนี้เป็นการยืนยันในความสุขที่ได้รับสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่เปิดละหมาดวันอีดพร้อมเลี้ยงอาหารจากเนื้อกุรบานส่งเสริมแบบอย่างอันงดงามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสร้างความรักความเป็นเอกภาพในหมู่มวลมุสลิมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกทั้งเป็นแบบอย่างในการสร้างกิจกรรมดีๆส่งเสริมการแบ่งปันซึ่งกันและกันแฮปปี้มากครับมาที่นี่มากับภรรยากับลูกๆรู้สึกอบอุ่นมากเพราะว่าอยู่กับสังคมที่เป็นเหมือนคนมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยปกติก็เป็นครูสอนเป็นครูต่างชาติไม่ใช่เป็นคนไทยมาสอนที่ประเทศไทยแล้วมาเจอสังคมแบบนี้ชอบมากเพราะพี่น้องมุสลิมเยอะมากมาที่นี่ละหมาดประมาณ 6:30 นประมาณนี้ครับก็ตื่นเช้าลูกๆก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยชอบมากครับคืออยากให้มีวันแบบนี้แบบเยอะๆลูกเราจะได้เจอสังคมมุสลิมอะไรเงี้ยจะได้แบบมีเพื่อนๆที่เป็นมุสลิมพี่น้องมุสลิมครับครับขอบคุณในขณะที่กลุ่มคณาจารย์จิตอาสาต่างรู้สึกปลาบปลื้มที่มีพี่น้องมาเยือนหาท้อถอยต่อการทำงานไม่กลับเป็นพลังอันส่งเสริมให้พวกเขามีกำลังใจได้เห็นพี่น้องทุกๆคนเลยนะคะได้มาเยี่ยมเยียนสถาบันของเรานะคะก็มีการเลี้ยงวันอีดนะคะโดยการเลี้ยงเนื้อวัวที่เขาเชือดเพื่อกุรบานเพื่อล้อนะคะก็มีความรู้สึกว่าเห็นเด็กๆได้มีการเล่นเห็นผู้ใหญ่เห็นพี่น้องพ่อแม่ทุกคนมารวมตัวกันมีความสามัคคีรักใคร่กันนะคะแล้วก็พี่น้องของเราที่ชาวสถาบันก็มีความยินดีมากๆเลยค่ะที่ก็พี่น้องเขาก็ช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือคนนั้นเอานั้นมาคนนี้เอานี้มาช่วยมาโฮมกันมากินด้วยกันนั้นห้ามดุลิละเป็นอย่างที่แบบว่ามีความซึ้งใจมากๆเลยค่ะห้ามดุลิละเลยค่ะมาคนเยอะขนาดเลยแต่ก็ม่วนครับมันเหนื่อยม่วนอ่ะทำมาตั้งแต่ตีสี่แล้วครับเหนื่อยม่วนได้เลี้ยงพี่น้องครับชาลอครับขอเชิญชวนมาเที่ยวกันได้ครับจะได้มาฮู้จักสถาบันมีความสุขครับการทำงานเนาะมันก็เหนื่อยสักกำหงายแล้วครับมันม่วนอ่ะมันได้บุญนะครับเป็นการทำงานที่ได้บุญ
ครับปีนี้นะครับสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับเขาได้ทำการนะครับจัดงานอีดินอัตฮาขึ้นมานะครับที่สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยได้รับความร่วมมือนะครับจากจิตอาสาหลายๆท่านในการที่มาช่วยนะครับจนกระทั่งเกิดงานในวันนี้ขึ้นนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับดีใจนะครับในการที่พี่น้องเฮานะครับได้ทำตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือหลังจากที่เฮานั้นได้ละหมาดอีดไปเรียบร้อยแล้วเฮาก็ได้มากินเนื้อกุรบานนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะเกินพันคนนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้บอกว่าจะเป็นละออนนักศึกษาตามมหาลัยต่างๆนะครับหรือแม้แต่พี่น้องนะครับในมัสยิดต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้เฮือเกียรติทางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้มาเยี่ยมเยียนกันนะครับได้มาแอลหักกันนะครับซึ่งมันเป็นเป้าหมายของวันอีดอยู่แล้วนะครับในการที่ทุกคนนั้นจะได้มาเยี่ยมเยียนกันทุกคนนั้นนะครับแสดงออกถึงความสุขนะครับความการลื่นเลงที่เขาได้จัดขึ้นนอกจากวันนี้เนี่ยที่เขามีการเลี้ยงนะครับเนื้อกุรบานแล้วเนี่ยนะครับเขายังมีการละเล่นนะครับของละอ่อนมีการจัดกิจกรรมของละอ่อนด้วยนะครับนะครับความร่วมมือนะครับจากจิตอาสาของนักเรียนที่เป็นมวลรับของทางสถาบันเองหรือแม้กระทั่งน้องๆ นะครับจากมหาลัยเชียงใหม่นะครับหรือว่ามอชอของเขาเนี่ยนะครับที่ได้เข้ามาช่วยเหลือกันในวันนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณทุกท่านขอรอดสมาตาลาทรงตอบแทนโดยเพราะยิ่งจิตอาสาในวันนี้นะครับที่ช่วยกันนะครับที่ได้เฮืองานวันนี้เกิดขึ้นนะครับขอรอดสมาตาลาตอบแทนทุกท่านครับกุลูอามินวันตุมบิเคสอีดมุบารอกทุกท่านครับวันอีดีดินอัฮาถือเป็นวันตรุษใหญ่วันลื่นเริงของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกได้มีโอกาสแบ่งปันซึ่งกันและกันเสียสละทรัพย์สินส่วนหนึ่งเพื่อทำกุรบานแจกจ่ายไปยังพี่น้องญาติมิตรและคนยากจนเป็นส่วนสำคัญที่จะได้รับส่วนแบ่งนี้ดังนั้นวันอีดเราจึงเห็นใบหน้าและรอยยิ้มความงดงามทั้งเสื้อผ้าสถานที่ผูกโยงหัวใจความเป็นพี่น้องโดยการแบ่งปันลดช่องว่างลดความเหลื่อมล้ำอันจะนำพาสังคมให้อยู่ร่วมกันโดยสันติสุขตลอดไปชุมพลศรีสมบัติรายงานพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่แสนจะประทับใจนะครับเนาะครับผมส่วนใหญ่แล้วนะครับในมัสยิดในจังหวัดเชียงใหม่นะเลยนะครับครับก็จะมีกิจกรรมลักษณะเช่นนี้นะครับพี่น้องนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับด้วยกับความสุขที่ได้รับกันได้กับได้กอดกันได้สลามกันนะครับครับแล้วยังมีเนื้อกุรบานที่ได้กินขันได้แล้วนะบรรยากาศที่ดารุริดเป็นอย่างไรพ่อครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับคล้ายคลึงกันครับผมเนาะพี่น้องหลายคนหลายท่านก็ได้มาร่วมกันตามแรงที่เขามีความรู้สึกว่าโอ้โหยังจะได้มีโอกาสครับผมเนาะครับก็นี่คือแรงการศรัทธาแต่อะไรครับผมครับครับพี่น้องครับก็รอมฎอนฟออครับก็ยังอยู่ในใจของมูเฮาอยู่นะครับเนาะครับวันนี้เฮามีคลิปหนึ่งนะครับของรอมฎอนฟออซึ่งเป็นแนวคิดของเด็กเยาวชนนะครับที่อยู่ในจังหวัดแพร่นะครับก็ได้ถ่ายทอดนะครับรอมฎอนฟออสำหรับเขานะครับเพื่อจะส่งต่อพี่น้องต่างศาสนิกส่งต่อพี่น้องมุสลิมว่าในช่วงรอมฎอนเนี่ยเขาทำมาอย่างพ้องนะครับเอาไปติดตามชมสกู๊ปจากเด็กเยาวชนของเขาครับผมพูดที่เขามองเราว่าถือศีลอดย่อคิดว่าเขามองเราเป็นยังไงส่วนใหญ่ของคนพุทธเขาไม่รู้อะไรข้อมูลของการที่เขาที่อิสลามถือศีลอดเลยเขาแค่รู้ว่าเขาข้าวว่าการถือศีลของอิสลามคือการอดข้าวนั่นรู้สิคนพุทธถ้าเราตอบในฐานะที่เมื่อก่อนเราก็เป็นคนพุทธมาก่อนใช่ไหมแล้วก็มาเข้ารับอิสลามคนพุทธเขาน่าจะคิดว่าเราอดอาหารเหมือนกับที่เขาคิดว่าคนจีนกินเจแล้วก็คนพุทธกินมังสวิรัติแล้วก็คนอิสลามน่าจะเป็นการแบบอดไปเลยไม่ทานอะไรเลยในระหว่างวันบางคนไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าอดทุกอย่างคืออดแต่เขาเข้าใจว่าอดแต่ข้าวอย่างเดียวเขาไม่รู้ว่าเราอดข้าวอดน้ำอดอารมณ์หมดทุกอย่างเนี่ยเขาไม่รู้บางคนเขารู้เขายังคิดว่าทำได้ยังไงอ่ะถ้าเป็นเขาทำไม่ไหวน่าจะเป็นแค่นั้นอดเพื่อหิวซะบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะวันที่เขาคิดอ่ะแต่ละวันมาทำอะไรบ้างเวลาถือศีลอดก็หลักๆทำกับข้าว
ละศีลอดตอนเย็นก็ประมาณ 3-4 โมงเย็นก็เริ่มทำแล้วแล้วก็ละศีลอดเสร็จเตรียมกับข้าวสำหรับตอนเช้าก็ตื่นประมาณ 3:00 นแล้วก็เริ่มทำกับข้าวเรียกทุกคนมากินข้าวสะโฮแล้วก็ละหมาดเดือนละมาดก็ทำปกติเหมือนเดิมเลยที่ทำเลี้ยงปลาให้อาหารปลาไปขายปลากินแล้วก็นอนแล้วก็อดข้าวแค่นั้นแหละมีกิจกรรมอะไรพิเศษไหมระหว่างรอมฎอนเดือนรอมฎอนที่เพิ่มมาก็คือการอ่านกุรอานที่เยอะขึ้นกว่าเดิมปกติก็อ่านแต่ปกติก็จะอ่านตามอารมณ์แล้ววันนี้ขี้เกียจก็อ่านน้อยหน่อยขยันก็อ่านเยอะๆเยอะๆหน่อยแต่ว่ารอมฎอนจะตั้งสเปคให้ตัวเองว่าต้องอ่านเท่าไหร่มันเยอะกว่าเดิมปกติแล้วระหว่างวันมาก็ทำกิจวัตรปกติเลยปกติขายของทำงานบ้านแล้วก็ทำงานสวนนิดหน่อยเราสรุปรอมฎอนการถือศีลอดของมุสลิมเป็นยังไงความเป็นจริงก็คือคำว่ามุสลิมคือผู้ยอมจำนนในอัลลอฮ์ความจริงถ้าเอาเหตุผลว่าเราบวชเพราะอะไรเพื่ออะไรอ่ะตอบจริงๆอ่ะคือไม่ได้หรอกเป็นบทบัญญัติของอิสลามที่ใน1ปีก็จะมีการถือศีลอด1เดือนตามหลักการศาสนาเพราะว่าอัลลอฮ์สั่งให้ถือศีลอดที่รู้มาก็ประมาณนี้แต่ว่ารายละเอียดลึกๆก็น่าจะเป็นผู้รู้ที่เขาจะอธิบายได้มากกว่านี้เนาะเพราะว่าถ้าเอาตรรกะเอาเหตุผลเราบอกว่าเราบวชเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่ออะไรจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะเราบอกว่าที่การให้ถือศีลอดเนี่ยเพื่อให้พวกเรายำเกรงเกรงกลัวในพระองค์แต่ไอ้ผลที่ได้ต่อมาคือได้สุขภาพร่างกายหรืออะไรนะมันเป็นผลพลอยได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่อเป็นบ่าวที่เชื่อฟังในคำสั่งของอัลลอฮ์เราไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์เพราะว่าเราทำไปอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงกว่าเดิมความจริงก็เพื่อทำเพื่อจะเชื่อฟังพระองค์นั่นแหละการยืนยันในการเชื่อฟังก็คือปฏิบัติทำให้ดูด้วยไม่ใช่บอกว่าเชื่อแต่ไม่เวลาสั่งอะไรก็ไม่ทำเหมือนเราเชื่อพ่อแม่ว่าเราเชื่อพ่อแม่รักพ่อแม่แต่เวลาพ่อแม่สั่งอะไรก็ไม่ทำมันก็ยืนยันไม่ได้ชัดเจนว่าเรารักพ่อแม่จริงประมาณนั้นแหละครับพี่น้องครับก็อันนี้ก็เป็นแนวคิดของเด็กๆนะครับที่อยากจะคือพี่น้องมุสลิมเองหรือว่าพี่น้องสั่งศาสนิกนะครับสะท้อนมุมมองในช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าคนมุสลิมนะครับเวลาอยู่ในช่วงรอมฎอนนะครับเขามีกิจกรรมอย่างพ้องนะครับมีวิธีปฏิบัติอย่างพ้องครับใช่ครับมีหลักการและแนวทางอย่างพ้องครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งวิธีของมุสลิมในเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งคงจะต้องได้ถ่ายทอดคือกับพี่น้องนะครับถ้าเรามีคลิปอยากจะฮือเผยแพร่นะครับวิธีคิดของเยาวชนของเรานะครับได้ฮือพี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับว่าวิธีคิดของเด็กเยาวชนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขามีวิธีคิดที่มันต่างกว่าคนรุ่นเก่านะครับผมครับหลังจากรอมฎอน for all แล้วนะครับเนาะผมจะพาพี่น้องไปเยี่ยมพี่น้องมุสลิมที่จังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะมัสยิดกกโทกนะครับซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมพี่น้องชาวประทานนะครับแต่เราจะพาเข้าไปชมว่ามัสยิดของพี่น้องชาวประทานในพื้นที่กกโทกนะครับมีรูปลักษณะจะใดนะครับเนาะมีความงดงามอย่างใดนะครับก็คงจะบ่าเข้าไปในส่วนลึกของชุมชนสังคมเตี้ยแต่เราจะพาไปชมมัสยิดในพื้นที่บ้านกกโทกนะครับซึ่งเป็นบ้านของพี่น้องชาวประทานแล้วก็เขามัสยิดเป็นสวยงามอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับผมครับไปชมครับวันนี้พามาดูมัสยิดปากีสถานที่บ้านกกโทกนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับชุมชนมุสลิมนะครับกกโทกกับรูปทรงสวยงามเป็นอาคารเทียนของพระชิตนะครับผมก็
สวยงามนะครับผมพื้นที่ก็กว้างขวางนะครับนะพื้นที่กว้างขวางมากนะครับสำหรับมัสยิดแห่งนี้นะครับรูปทรงสวยงามห้องน้ำของมัสยิดนะครับก็สะอาดสะอ้านนะครับผมนี่ที่ดำน้ำละหมาดนะครับแค่มาละหมาดครับก็มุสลิมเอานะครับก็ต้องละหมาดนะครับคือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมุสลิมนะครับมีผู้รู้อาวุโสได้กล่าวไว้ว่านะครับละหมาดเสมือนดังหัวนะครับถ้าหากว่าแขนห้องมีขาห้องมีนะครับหรืออวัยวะภายนอกของร่างกายเนี่ยห้องมีนะครับก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าหากว่าครับหัวมีหมายถึงว่าเสียชีวิตนะครับมันมีชีวิตละคนมันมีหัวนะครับเนาะนี่ก็หมายถึงว่าคุณค่าความสำคัญของละหมาดของค่อนข้างจะมีความจำเป็นทั้งยิ่งสำหรับพี่น้องมุสลิมนะครับก็แวะมาละหมาดครับคงจะเรียบร้อยแล้วนะครับจะเดินทางต่อเลยครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่กับเพื่อนปู่เลยไม้สักนะครับกว้างขวางสมควรครับนะตู้บริจาคศาสนาธรรมสำหรับพี่น้องที่มาละหมาดวันศุกร์วันอีดนะครับศาลาหน้ามัสยิดนะครับศาลาจัดกิจกรรมนะครับอันนี้ก็ภายในบริเวณศาลานะครับที่ไว้จัดกิจกรรมสำหรับชุมชนนะครับเรียบร้อยนะครับไปแล้วนะอัสสลามุอะลัยกุมมัสยิดกกทกนะครับมัสยิดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับเนาะครับครับชุมชนมุสลิมประธานนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะอาศัยอยู่นี้นะครับในข้างๆชุมชนก็จะมีร้านดังหลายร้านนะครับครับครับร้านป้าใหญ่นะครับซึ่งจะขายโรตีซึ่งใครไปใครมานะครับก็จะไปแวะกินโรตีที่ฮั่นนะครับเนาะครับครับสุดท้ายนะครับเราจะพาไปดูช่วงฮาลาลร้านนานะครับวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวดังนะครับร้านดัง1ใน10ร้านดังข้าวซอยเชียงใหม่นะครับข้าวซอยอิสลามประไพนะครับเนาะเอาไปชมบรรยากาศเอาไปดูว่าข้าวซอยเปิ้นอร่อยขนาดไหนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวันนี้ปามากินข้าวซอยร้านข้าวซอยอิสลามประไพนะครับก็เป็นร้านข้าวซอยเก่าแก่นะครับในย่านวัดเกตนะครับหรือชุมชนมัสยิดตะกวาครับเป็น1ใน10ของร้านข้าวซอยดังในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งรสชาติก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับจากการรีวิวตามเพจต่างๆหรือผู้ที่มาได้ชิมกันนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำต้มก๋วยเตี๋ยวนะครับเนื้อตุ๋นนะครับเนาะก็อันนี้ก็เป็นพวกน้ำแกงข้าวซอยนะครับเป็นไก่เป็นเนื้อนะครับร้านข้าวซอยป้าไผ่ข้าวซอยสลามนะครับก็ถือเป็นร้านหนึ่งนะครับที่ชูเชิดหน้าชูตานะครับของพี่น้องมุสลิมนะครับกับข้าวซอยอร่อยนะครับเก่าตำรับนะครับดั้งเดิมแน่นอนนะครับการระยะเวลาในการขายนะครับก็ยาวนานมาถึง5ถึง60ปีแล้วนะครับเนาะวันนี้มาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับเส้นข้าวซอยก่อนเหนียวนุ่มนะครับอร่อยนะครับเนาะครับก่อนถึงเวลาได้ลองลิ้มชิมรสกันนะครับสำหรับข้าวซอยของป้าไผ่นะครับเป็นข้าวซอยสูตรดั้งเดิมนะครับเส้นก็มีความเหนียวนุ่มครับเนาะน้ำแกงเกือบมีรสชาติหอมนะหอมแบบสไตล์ของข้าวซอยร้านป้าไผ่ครับเนาะทำมือเฮาก็ถึงอดีตนะครับย้อนอดีตข้าวซอยโบราณนะครับที่ได้กินกันนะครับครับความลงตัวของรสชาตินะครับทั้งเส้นทั้งน้ำข้าวซอยแล้วก็แก้มด้วยกับหอมครับหอมสดๆนะครับแก้วัดได้จัดดีนะครับแล้วก็ผักกาดดองนะครับก็ทำให้เพิ่มรสชาติความอร่อยนะครับแล้วก็เจริญอาหารนะครับสำหรับการทานข้าวซอยมื้อนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับก็อ่ำครับผมอร่อยมากเลยครับผมนอกจากข้าวซอยแล้วนะครับก็ยังมีขนมนะครับที่
ชาวบ้านนะครับในพื้นที่นะครับนำมาฝากขายกับร้านข้าวซอยพระไพนะครับซึ่งมีความแปลกมีความหลากหลายนะครับคือพี่น้องได้เลือกชิมกันนะครับครับก็ได้สัมผัสกับอาหารขนมพื้นบ้านจริงๆนะครับจากชาวบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวซ่านะครับเนาะเกี๊ยวซ่าแล้วก็ทางคนจีนเรียกว่าโกทีนะครับเป็นรายการนึงนะครับที่อยู่หน้าร้านพระไพนะครับซึ่งรสชาติก็บ่ต้องบอกใครเลยครับใครมานะครับก็ต้องสั่งเกี๊ยวซ่ากินทุกโต๊ะเลยนะครับเนาะก็เป็นหนึ่งอาหารยอดนิยมของร้านพระไพนะครับมาในส่วนของขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับก็จะเป็นในส่วนของพี่แก้วนะครับป้าแก้วป้าแก้วนะครับก็เป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำเนื้อนะครับเนาะยังนอกจากนั้นยังมีน้ำยานะครับน้ำยาซึ่งป่าล้วนๆนะครับเนาะก็ฝีมือก็ธรรมดาครับก็ชะกาดชะกันเหมือนกันนะครับในเรื่องของขนมจีนเจ้านี้นะครับก็อร่อยครับครับพี่น้องครับก็มีโอกาสก็แวะเข้ามานะครับมาแวะกินร้านข้าวซอยป้าไผ่นะครับข้าวซอยอิสลามย่านวัดเกตนะครับก็ถือว่าเป็นร้าน1ใน10ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับชุมพลศรีสวัสดิ์รายงานร้านข้าวซอยอิสลามป้าไผ่นะครับเป็นร้านบอกไว้แล้วก็เน้นย้ำว่า1ใน10ของเชียงใหม่ที่เวลาใครมารีวิวนะครับก็จะต้องผ่านมาได้นะครับสําหรับร้านข้าวซอยป้าไผ่ครับครับพี่น้องครับสังคมยุคปัจจุบันได้เลยนะก็ถือว่าอย่างที่เราวันนี้เรามีการนำเสนอข่าวนะครับกิจกรรมการร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับความพักความสามัคคีเนาะการเอื้ออาทรเนาะการแบ่งปันเนาะในการละก่อการแห่งขออภัยต่อกันครับสังคมต้องการความพักนะครับสังคมต้องการการดูแลซึ่งกันและกันนะครับสังคมมุสลิมเรานี่บ่สามารถที่จะทิ้งคนใดคนหนึ่งไว้เบื้องหลังได้นะครับครับผมเนาะเอาจะมาทอดทิ้งกันนะครับนะเอาเป็นมุสลิมนะครับผู้นำนะครับก็ต้องขยันขันแข็งหน่อยนะครับในการที่จะดูแลพี่น้องในพื้นที่ในชุมชนนะครับแม้ว่ากุรบานนะครับวันนี้เราอาจจะไม่ได้เชื่อนะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรจะให้พี่น้องมีความสุขได้เลยเนาะเพราะว่าในความเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่เนาะสอดส่องดูแลดูบนความห่วงใยนั้นน่ะในสมัยยุคอดีตการนอกบรรพชนหรือว่าคนลูกของรุ่นแรกสามนั้นผู้นำบอกว่าแม้ว่าแพะแกะตายสักตัวหนึ่งเปิ้นก็มีความรู้สึกหวั่นไหวในหัวใจแล้วครับหมายความว่าแพะแกะที่ตายนี่ตายอย่างไรครับตายจะมีสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เนาะมันเหมือนว่าเขาบ่ได้ไปสอดส่องดูแลมันบ่ได้ห่วงใยมันหรือเปล่านี่คือชีวิตแพะแกะที่ตายอยู่ข้างถนนมันไม่ใช่ว่ามันยังมีค่ามันมีค่าไอ้ตัวแล้วก็ชีวิตมนุษย์นะครับชีวิตของพี่น้องในพื้นที่ในชุมชนของเขานะครับเนาะเขาประสบความเดือดร้อนหรือว่าไอ้ครอบครัวเขาเสียชีวิตกันนะครับญาติโกโหติกาเขาเสียชีวิตกันนะครับเออเราเคยเข้าไปสอดส่องดูแลเราเคยสะท้อนผมบอกว่าในตัวมันเป็นมันจะมีคำยืนยันหรือเปล่าว่าแต่ผมมันเหมือนกับว่าในยุคที่ผมเคยอ่านหนังสือและเคยได้ฟังคนคนชาวประธานเนี่ยเนาะปากีสถานแล้วแต่เนาะเพราะว่าทุกของท่านคือทุกของเราเชื่อแล้วครับผมจริงๆแล้วนะครับมุสลิมนะครับเป็นเรือนร่างเดียวกันนะครับเมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บส่วนอื่นก็พลอยเป็นไข้บาดสบายไปตัวเองมันก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่ไอ้เลือดอู้นะครับเนาะเป็นเรื่องของการดูแลมันไม่ใช่แค่ดูแลมุสลิมไม่ตัวบางทีบางครั้งมันแม้ว่าคนจะต่างศาสนาที่อยู่ในรอบข้างอ่ะหรือคนที่เขาบอกพบเจอเนี่ยเขาต้องใส่ใจและเอาใจใส่เปิ้ลดูแลเปิ้ลว่าช่วยเหลือเปิ้ลอันเนี้ยมันเป็นเรื่องต้องมีในตัวครับผมมุสลิมคนหนึ่งอ่ะครับมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมเนาะชีวิตมนุษย์นะครับที่มันมีตับอยู่ในนี้ครับผมมันจะต้องถูกดูแลเช่นเดียวกันนะครับทำยำยังไงนะครับสามะเพิ่นเข้ามาเผยแพร่ศาสนาอิสลามครับคนที่เพิ่นมาพบเจอเป็นมุสลิมแต่ด้วยกับความดีด้วยกับการอิกรอมด้วยกับอัคลาตกิริยามารยาทของท่านเหล่านั้นนะครับทำเพื่อคนที่มาใจมุสลิมนะครับมาเข้ารับศาสนาอิสลามนะครับจะอยู่ในร่องรอยของความพึงพอใจจากรอสลาเขาก็ต้องเดินย่ำตามรอยเท้าเนาะทุกย่างก้าวอย่างมั่นคงเนาะอย่างนักแน่นเนาะด้วยกันประพฤติปฏิบัติครับรักษาอิสลามอันงดงามของเอาไว้ครับในหัวใจนะครับคืออิสลามไปเบ่งบานนะครับในหัวใจของทุกๆคนใช่ทั้งมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกได้เห็นความงดงามของอิสลามนะครับได้เห็นอัครักษ์ที่มันจรรยามารยาทจรรยามารยาทนะครับที่มันงดงามของอิสลามนะครับนำสู่ประชาชาติทั้งบนเพราะว่าอิสลามไม่ใช่มาเฉพาะมุสลิมแต่
อิสลามมาเพื่อมนุษยชาติทั้งหมดครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราก็ไม่ได้เป็นนบีแค่มุสลิมนะครับแต่เป็นนบีที่ส่งเสริมเพื่อนำอิสลามไปสู่มนุษยชาตินะครับผมครับวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาแล้วนายเลิศเนาะครับผมก็คงจะต้องขออำลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับเรื่องสุขภาพยืนยันว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับผู้ใดที่ตื่นเช้าขึ้นมานะครับมีอาหารกินมีสุขภาพที่ดีนั่นแหละครับเขาเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดแล้วนะครับอัลตลานะครับคือพี่น้องนะครับมีการงานที่อัลตลาทรงพึงพอพระทัยนะครับเพราะการพึงพอพระทัยของอัลสุภาวตาลาก็หมายถึงว่าเราได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์แน่นอนนะครับวันนี้ก็คงต้องขอลาจากพี่น้องในเวลาเพียงแค่นี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ยาอัลลอฮูยาเราะห์มานูยาเราะฮีม